วันที่2นะครับมีนาคมนะครับดาวใหญ่จะย้าย1ดวงขยับเดินหน้าครับแล้วก็ถัดมาวันที่17ดาวใหญ่อีก1ดวงขยับเดินหน้าตามฮ่าๆนะครับดาวเสาร์และดาวพฤหัสนั้นนะครับเดินเกาะเกี่ยวเกี่ยวก้อยกันไปตลอดไปไหนไปกันนะครับแล้วก็2ดาวนี้เป็นดาวใหญ่ที่สุดตามจักรราศีนะครับตามดาวทั้งหมดซึ่งแน่นอนครับขยับเดินหน้าถอยหลังย้ายแต่ละทีนะครับส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีแน่นอนและการขยับย้ายของดาวเสาร์และดาวพฤหัสในช่วงมีนาคมตรงนี้จะส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีเมษดาวเสาร์และดาวพฤหัสนั้นจะย้ายไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าของชาวลัคนาราศีเมษแล้วก็ได้โยกเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าปัสสาวะเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์แบบหนึ่งนะครับส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นมีความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นในชีวิตมากยิ่งขึ้นอย่างนั้นเลยนะครับดาวเสาร์ยังทำหน้าที่เป็นเกษตราธิบดีนะครับแม้จะอยู่กับดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสเองเป็นนิดก็ตามนะครับแต่ก็ don't care นะครับอิทธิพลของดาวทั้ง2ดวงที่ลอยกลางฟ้าของชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่าดีขึ้นเสาร์และพฤหัสยังเล็งไปยังเรือนพันธุคือเรือนครอบครัวสาวพฤหัสลอยอยู่ในภพกัมมะชาวลัคนาราศีเมษเป็นหนึ่งลัคนาราศีที่มีโอกาสปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบกระทันหันบางคนย้ายงานกระทันหันบางคนมีการขยับโยกย้ายที่อยู่อาศัยแบบกระทันหันก็ดาวใหญ่2ดวงนี้ครับทั้งสาวและพฤหัสนั้นล้วนแล้วเป็น Godfather ของดาวก็คือเป็นเจ้าแห่งดาวนะครับเป็นเจ้าพ่อเลยเป็น Godfather เพราะมันใหญ่สุดแล้วอ่ะเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์กับประธานฝ่ายบาปพระเคราะห์อ่ะใหญ่สุดแล้วอ่ะนะครับเป็นเจ้าพ่อของดาวอ่ะนะครับแล้วก็จะขอบอกด้วยนะครับว่าดาวเสาร์ที่ไปลอยกลางฟ้าตรงนี้ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นในเรื่องของหน้าที่การงานหลายคนทำงานมาเหนื่อยแทบตายหาครับในช่วงที่ผ่านมาตังก็เก็บไม่ได้นะครับขนาดชนิดที่เรียกว่าอยากจะเก็บจะออมยังไงก็ออมไม่ค่อยอยู่แต่ช่วงที่ดาวเสาร์ไปลอยกลางฟ้าตรงนี้ผมคิดว่าชาวเมษน่าจะตั้งหลักได้มากยิ่งขึ้นแต่ดาวสองดวงนี้เมื่อเดินหน้าไปนะครับก็จะถอยหลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมแต่ในช่วงประมาณมีนาคมไปจนถึงกรกฎาคมเนี่ยทั้งดาวเสาร์และดาวพฤหัสนั้นได้โคจรอยู่ในภพลอยกลางฟ้าของชาวลัคนาราศีเมษและสุริยะมิงก็บอกไปแล้วว่าได้ตำแหน่งเป็นปัสสาวะเกณฑ์คือเป็นองค์เกณฑ์ด้วยนะครับลัคนาราศีเมษเป็นราศีสัตว์ใหญ่ดาวใดที่ไปลอยอยู่ในภพที่10นะครับแล้วก็บังคับดาวในลักษณะนี้มักจะได้รับความสำเร็จความโชคดีเพราะว่าเป็นองค์เกณฑ์นะครับอย่างไรก็ดีครับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องระวังนั้นก็มีอยู่บ้างนะครับด้วยการที่ย้ายของดาวพฤหัสและดาวเสาร์ตรงนี้หลายย้ายไปเล็งในเรือนพันธุก็คงต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ไว้บ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่ชินแสหมิงพยากรณ์ว่าดวงและภาพโดยรวมของเมษนั้นไปทางที่ดีกว่าแน่นอนเพราะว่าดาวเสาร์ลอยกลางฟ้าเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกครับแต่จะเป็นช่วงที่ชาวเมษนั้นทุ่มเทกับหลายสิ่งหลายอย่างรอบๆตัวแบบสุดๆนะครับก็จะเครียดหน่อยครับเสาลอยกลางฟ้าทำให้เครียดง่ายแต่ก็อย่าได้กลัวครับเพราะว่าเสาเป็นเกษตราธิบดีชาวเมษที่อยากจะตั้งตัวอยากจะลงหลักปักฐานมานานและโคตรแม่งยังตั้งไม่ได้สักทีเที่ยวนี้น่าจะตั้งได้แล้วใครอยากจะซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถเที่ยวนี้จัดไปสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงที่ดาวเสาร์กับดาวพฤหัสมันโคจรย้ายตรงนี้นะครับเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือมันเล็งไปยังเดือนพันธุชาวเมษนะครับคุณน
นะครับมีโอกาสนะใครที่ยังโสดอยู่มีโอกาสจะมีครอบครัวแบบปุบปับปุบปับแต่ความปุบปับตรงนี้เนี่ยผมก็อธิบายยากอ่ะเพราะว่ามันอยากจะบอกว่าด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยมันมักจะนำอะไรมาซึ่งความที่เราเองไม่ค่อยได้คาดคิดเสมอแต่มันไปในทางที่ดีซะมากกว่านี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษไปส่วนใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วปีนี้รักครอบครัวให้มากๆครับช่วงที่ดาวเสาร์กับดาวพฤหัสขยับตรงนี้นะครับใครที่รักซ้อนอยู่พยายามนะครับพยายามทำอะไรก็ได้ให้มันเขาเรียกว่ามันสมูทที่สุดผมไม่รู้จะใช้คำไหนครับเพราะว่าสมูทของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันผมก็เพียงจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษด้วยว่าอย่าพยายามไปสร้างปัญหาต่างๆในครอบครัวเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วดาวเสาร์ที่ลอยกลางฟ้ากับดาวพฤหัสที่ลอยกลางฟ้าเนี่ยมันทำให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกข์ได้ง่ายทีเดียวแทนที่จะเอาความคิดเอาหัวสมองไปแพนในเรื่องการทำมาหาแดกอะไรเงี้ยนะครับ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษโชคดีนะครับมันจะมีอยู่ช่วงนึงนะประมาณช่วงเดือนตอนที่ย้ายใหม่ๆเลยตอนที่ดาวเสาร์ย้ายใหม่ๆเมษจะเครียดหน่อยนะครับประมาณกลางๆกุมภาเสาร์ย้ายวันที่2กุมภาพฤหัสย้ายวันที่17กุมภาเอ้ย2ย้ายวันที่เสาร์ย้ายวันที่2มีนาพฤหัส17มีนาตอนย้ายใหม่ๆก็จะคิดเครียดหน่อยแต่พอนั้นแล้วก็จะเข้าที่ขึ้นเดี๋ยวก็ได้รับงงรับเงินนั่นแหละรับทรัพย์นั่นแหละแล้วก็จะมีจุกจิกอีกนิดนึงในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมช่วงที่จะย้ายกลับนั่นเองนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีวันนี้สวัสดีครับสำหรับท่านที่นะครับติดตามนะครับ YouTube Account สินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยมาโดยตลอดนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือบางคนนั้นเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีนี้แต่จริงๆแล้วมันผิดมันไม่ใช่คุณสามารถที่จะแอดไลน์นะครับแอดไลน์ IDโหรา24สะกด HORA แล้วก็24นะครับเป็นกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาของสินแสหมิงของเมืองไทยนะครับที่มาอบรมนะครับที่สำนักมังกรทองสินแสหมิงของเมืองไทยเป็นกลุ่มลูกศิษย์ที่สามารถที่จะหาลัคนาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนะครับใช้วิธีหากันแบบเขาเรียกว่าต้นตำรับเลยเพื่อให้ได้ลัคนาที่ถูกต้องและแม่นยำคุณสามารถแอดไลน์แล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดลัคนาของตัวเองได้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับทางกลุ่มลูกศิษย์เขาก็ไม่ได้หาให้ฟรีๆนะครับก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเขามาเรียนกับผมเองเขาก็เสียเงินเขาก็ลงทุนเช่นกันฉะนั้นมันเป็นการลงทุนที่ผมเชื่อว่าคุ้มค่าสำหรับคุณในการที่คุณจะหาลัคนาแล้วก็รู้ลัคนาของตัวเองเพราะคุณสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตต่อไปเวลาคุณฟังดวงใครก็แล้วแต่ที่ดูเป็นลัคนาคุณก็ยึดลัคนาอันนี้ไปเลยนะครับกลุ่มลูกศิษย์ตรงนี้นะครับใช้ชื่อ LINE ID ว่าโหรา24 HORA 24นะครับแอดไปแล้วก็ไปถามว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับแล้วคุณนะครับจะฟังลัคนาราศีได้ถูกต้องทีนี้แหละครับเปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศเป็นแผนที่ชีวิตเป็นไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณได้อย่างดีอยากจะรู้ดวงตัวเองแม่งก็ต้องลงทุนบ้างเข้าใจเปล่านะครับขอให้โชคดีล่ะสวัสดีครับ